งอีกว่าเมื่อไหร่จะเล่านิทานวันนี้นิทานมาแล้วค่ะแล้วก็อยากจะเล่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเพราะว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการคัดลายมือนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไหนใครคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วบ้างปิดวาจาตัวเองให้สนิทแล้วนั่งตัวตรงเอาละค่ะนิทานเรื่องที่คุณครูนำมาฝากวันนี้มีชื่อเรื่องว่าตัวเลขไทยไก่เขียมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนนักเรียนรู้จักไก่ไหมคะเวลาที่มันไปหาอาหารไปหาอาหารของมันอาจจะเป็นเม็ดข้าวผือกข้าวเปลือกข้าวสารเวลามันหามันทำยังไงคะลูกเขี่ยมันก็จะใช้เท้าของมันทำอะไรเขี่ยเขี่ยไปเขี่ยมานั่นเองแล้วเส้นที่มันเขี่ยเป็นไงตรงไหมไม่ตรงนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าตัวเลขไทยไก่เขี่ยเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของเราวันนี้นะคะเริ่มเรื่องเกิดขึ้นที่แม่มดน้อยนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีแม่มดตัวเล็กๆจอมเกเรอยู่ตนหนึ่งแม่มดเล็กๆตัวเนี้ยชอบแกล้งเด็กๆมากเลยทุกคืนนะคะนางจะขี่ไม้กวาดแม่แอบดูตามหน้าต่างว่ามีของเล่นอะไรบ้างที่ถูกวางทิ้งไว้ถ้าอันไหนที่วางทิ้งไว้แม่มดน้อยก็จะขโมยเอาไปซ่อนเพราะว่าเมื่อถึงตอนเช้าแล้วเด็กๆจะหาของเล่นไม่เจอเมื่อหาของเล่นไม่เจอก็จะเป็นไงคะร้องไห้นั่นเองแม่มดก็จะดีใจมากเลยแต่ว่าของเล่นอันใดที่เก็บเข้าที่แล้วเนี่ยเวทมนต์ของแม่บ้านก็จะคุ้มครองไว้แม่มดก็ไม่สามารถที่จะหยิบออกมาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นของใครที่ชอบวางทิ้งอิเละเกะกะระวังให้ดีนะคะเอาละวันหนึ่งแม่มดน้อยเหาะมาดูที่หน้าต่างบ้านหลังหนึ่งนะคะในบ้านหลังนี้มีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็เกือบจะเหาะเลยไปแล้วล่ะเพราะนางไม่อยากได้ของเล่นแล้วทีนี้ระหว่างที่นางกำลังจะไปนั่นเองสายตาไม่ดีของนางก็เหลือบไปเห็นสมุดเล่มหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ที่บนโต๊ะเตี้ยๆมุมห้องแล้วสมุดเล่มนั้นก็เปิดกลางอยู่นะคะในนั้นมีลายมือที่แสนจะเป็นยังไงเป็นไงคะสวยหรือไม่สวยไม่สวยเลยนะคะและสมุดเล่มนั้นเขียนว่าสมุดการบ้านแม่มดบอกว่าโอ้ยได้การละฉันจะขโมยตัวเลขพวกนี้ให้เด็กๆ เดี๋ยวไม่มีการบ้านไปส่งคุณครูพรุ่งนี้เช้าต้องโดนตีแน่ๆเลยว่าแล้วแม่มดน้อยก็ร่ายเวทมนต์ให้ตัวเลขนอนหลับโอมหนึ่งดวงตาของเจ้าจงเหนื่อยอ่อนจงง่วงนอนหลับพักผ่อนให้เนิ่นนานแล้วนางก็จัดการมัดเชือกโยงตัวเลขที่หลับไหลไว้ด้วยกันผูกเข้ากับไม้กวาดแล้วก็เหาะไปทันทีเรามาดูที่ว่าแม่มดน้อยผูกยังไงเลขหนึ่งจะจับดึงให้ยืดออกจับเลขหนึ่งดึงแล้วยืดออกเอาไปใส่คอกเลี้ยงกิ้งกือเลขสองจับไปให้หนอนกระสือทำบ้านเลขสามจับหงายแล้วใช้คว่ำจานแม่มดบอกนะเอาไปทำอะไรนางขี่ไม้กวาดไปร้องเพลงไปโดยที่ไม่ได้สังเกตว่าเชือกที่ผูกตัวเลขค่อยๆ คลายลงจนหลุดออกตัวเลขทั้งหมดค่อยๆลอยละลิ้วตกลงมายังพื้นดินตัวเลขตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจกลัวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ไหนตัวเลขบางตัวร้องไห้เลขห้าก็เลยบอกว่าอย่าร้องไห้นะอย่าตกใจเลยฉันจำทางกลับบ้านได้ตอนที่แม่มดเสกให้พวกเราหลับเนี่ยนางลืมไปว่าฉันมีสองตาเลขห้าอธิบายจริงหรือเปล่าคะเลขห้ามีสองตาจริงหรือเปล่าจริงค่ะป
ตาอยู่ตรงไหนบ้างคะตรงหัวกับตรงกลางนั่นเองอ้าวเรามาดูซิว่าแม่มดพาเด็กๆที่เป็นตัวเลขไปแล้วเลข5จะพากลับได้หรือเปล่าแล้วบรรดาตัวเลขก็ช่วยกันวางแผนเดินทางกลับบ้านพวกมันเดินแถวโดยมีเลข7กับเลข8ซึ่งมีแขนที่แข็งแรงอยู่เดินนำเลข7กับเลข8ไปดูนะคะนี่เลข7เลข8เดินนำไปส่วนเลข6คอยระวังข้างหลังดูเลข6บ้างเลข6คอยระวังไว้ข้างหลังพวกตัวเลขก็เดินทางมาถึงจายป่าแต่ว่ามีกองไฟกองใหญ่ลุกโชนขวางทางออกอยู่พวกเราต้องช่วยกันหาน้ำมาเติมฉันให้เต็มนะฉันจะเอาไปดับไฟเองตัวเลข2บอกผู้มีรูปร่างคล้ายกับกาน้ำตัวเลขทั้งหมดก็ช่วยกันหาหยดน้ำตามดอกไม้ใบหญ้ามาให้เลข2ดับไฟจนสำเร็จเลข2ก็เหมือนกาน้ำใช่ไหมคะก็ดับกองไฟได้ตัวเลขเดินทางมาถึงบ้านของเด็กชายเล็กๆที่เป็นเจ้าของนะคะซึ่งกำลังนอนหลับอย่างมีความสุขพวกมันเดินลอดประตูบานแล้วบานเล่าเข้าไปจนถึงห้องนอนแต่ตะว่าโต๊ะหนังสือสูงเกินไปมันก็เลยบ่นพึมพำว่าเอ๊ะแล้วเราจะกลับเข้าไปในสมุดการบ้านได้ยังไงล่ะเนี่ยตัวเลขเดินรอบโต๊ะตัวเลข9ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้สิฉันมีวิธีพวกเธอเห็นสปริงที่ตัวฉันไหมเราต้องกระโดดสูงๆแล้วเด้งตัวขึ้นไปแบบนี้ไงล่ะว่าแล้วเลข9ก็ทำวิธีให้เพื่อนดูตัวเลขอื่นพากันกระโดดเด้งจากสปริงของเลข9ขึ้นไปอยู่บนโต๊ะได้สำเร็จแต่เลข9พอเพื่อนกระโดดได้หมดแล้วตัวเองขึ้นไปไม่ได้ในขณะที่ทุกตัวต่างกลุ้มใจเลข3ก็คิดอะไรดีๆออกเลข3ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ช่วยจับแขนข้างหนึ่งของฉันไว้แล้วฉันจะยืดตัวลงไปดึงเอาเลข9กลับขึ้นมาเองเลข3ฉลาดมากเลยนะคะให้เพื่อนช่วยดึงแล้วเขาก็จะดึงตัวเลข9ขึ้นมาในที่สุดตัวเลขทั้ง10ตัวก็กลับเข้าไปอยู่ในสมุดการบ้านได้สำเร็จแต่พวกมันเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางและง่วงนอนมากจนไม่อาจทรงตัวได้สวยงามเหมือนกับที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่หัวค่ำเลขทั้งหมดก็เลยเอียงไปเอียงมาอิเละเกะขะไปหมดจนกระทั่งถึงตอนเช้าเมื่อเด็กชายตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเลขที่ตัวเองเขียนไว้สวยๆกลายเป็นตัวเลขไทยไก่เขี่ยโย่ไปแล้วก็เย่มาแถมยังมีใบหญ้าเล็กๆกับเศษดินติดมาด้วยเด็กชายก็หันไปมองสมุดการบ้านและมองไปที่ตัวเลขแล้วก็ดุตัวเลขว่านี่คงหนีไปเที่ยวกันมาแน่ๆเลยฉันไม่น่าลืมสมุดไว้บนโต๊ะเลยเชียวดีล่ะทีนี้พอเขียนเสร็จฉันจะเก็บสมุดการบ้านไว้ในกระเป๋าพวกเจ้าจะได้ไม่แอบหนีเที่ยวอีกเป็นไงคะเด็กชายคิดวิธีออกแล้วว่าทำยังไงตัวเลขของตัวเองจะได้เข้าแถวอย่างมีระเบียบเรียบร้อยก็คือทำการบ้านเสร็จแล้วเป็นไงคะปิดสมุดเก็บใต้กระเป๋านั่นเองนะคะแต่เขาจะรู้ไหมนะว่าตัวเลขเหล่านี้ไปประจนภัยที่ไหนมาบ้างนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะปลายใต้เวทมนต์คุ้มครองตัวเลขทั้งหมดไม่ต้องกลัวแม่มดตนใดมาทำร้ายอีกแล้วเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นไงคะลูกเจ้าของเขาเป็นไงเขาดูแลด้วยความเรียบร้อยเวทมนต์ของแม่บ้านก็เลยคุ้มครองตัวเลขเหล่านี้และสมุดการบ้านของเด็กคนนี้ก็เรียบร้อยเสมอมานะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่มดก็ไม่สามารถที่จะมาเอาตัวเลขหรือตัวหนังสือในสมุดการบ้านของเด็กคนนี้ไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของคุณครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางทำการบ้านเสร็จแล้วทำแบบเด็กชายคนนี้หรือเปล่ากางสมุดไว้หรือเก็บสมุดแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเก็บสมุดแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋า
อ๋อถึงว่าสิคะแม่มดก็เลยไม่ได้ขโมยการบ้านของหนูไปใช่ไหมคะมีการบ้านมาส่งคุณครูทุกวันเลยแล้วคนไหนที่ไม่ส่งล่ะคะสมภพส่งการบ้านคุณครูหรือเปล่าคะแล้วถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะหรือไก่เขี่ยมาคุณครูแอบตรวจการบ้านของสมภพแล้วเห็นว่าสมภพทําการบ้านไม่เสร็จแล้วก็มีน้ําหยดติ๊งติ๊งติ๊งอยู่ในสมุด2 3หยดเอ๊ะน้ําอะไรเอ่ยทําการบ้านไปน้ําลายยืดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณครูนะคะต้องทําให้เสร็จเสียก่อนนะคะลูกการบ้านมันไม่เยอะนะคะบางทีคุณครูให้แค่ข้อเดียว2ข้อคณิตศาสตร์ก็อาจจะเป็นการบวกแค่ข้อเดียวหนูก็ต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยไม่เช่นนั้นสมุดการบ้านของหนูจะโดนแม่มดขโมยไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะอันนี้คือนิทานที่คุณครูนํามาฝากถ้าอยากให้ลายมือของตัวเอง